สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำน้ำพริกเห็ดบอกเลยว่าน้ำพริกของเรามีความอร่อยแซ่บนัวมากๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับจะใช้เห็ดอยู่3อย่างนะครับเห็ดเข็มทองเห็ดฟางอย่างละ100กรัมนะครับส่วนเห็ดนางฟ้าเราใช้อยู่50กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นๆตามชอบได้เลยครับซอยเห็ดเสร็จแล้วนะครับให้เราพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการคั่วพริกหอมกระเทียมมะเขือเทศกันเลยครับพริกจินดาแดงเขียว10เม็ดกระเทียมจีน5กีบหอมแดง8หัวมะเขือเทศ1ลูกนะครับแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับแล้วตามด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยคั่วพริกหอมกระเทียมมะเขือเทศของเรานะครับให้สุกเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปคั่วเห็ดกันต่อเลยครับให้เราใส่เห็ดทั้ง3อย่างเราลงไปคั่วเลยนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการคั่วคั่วตอนแรกนะครับเห็ดของเราจะมีน้ำออกมานะครับก็ให้เราคั่วต่อไปนะครับจนเห็ดของเราสุกและมีความแห้งสีเปลี่ยนนะครับเห็ดของเราจะได้มีความหอมและหวานนะครับเวลาเรานำไปตำน้ำพริกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตำน้ำพริกเห็ดกันเลยครับนำเครื่องคั่วของเรามาตำให้ละเอียดเลยนะครับตำทุกอย่างละเอียดดีแล้วนะครับให้เราใส่เห็ดลงไปนะครับน้ำปลาร้าต้มสุก2ช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะบีบมะนาวลงไป1ซีกนะครับแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันเลยนะครับใส่ต้นหอมผักชีซอยลงไปตามชอบเลยครับคนให้เข้ากันเล็กน้อยเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับน้ำพริกเห็ดสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติมีความอร่อยแซ่บนัวและได้ความหอมของเห็ดมากๆเลยนะครับได้ข้าวสวยร้อนๆสักจานนะครับปลาทอดสักหน่อยผักแหนมสักนิดนะครับบอกเลยอร่อยเข้ากันมากๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้เดี๋ยวก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนนะครับกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับครัวสนามจะมีน้ำพริก3เมนูให้เพื่อนๆได้ลิ้มลองกันนะครับจะมีน้ำพริกปลากรอบทรงเครื่องน้ำพริกนรกปลาและน้ำพริกเผาหมูอบจะมีจัดจำหน่ายที่ช่องทางเพจครัวสนามทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนะครับบอกเลยน้ำพริกครัวสนามอร่อยแซ่บมากๆ